สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างกลุ่มสำหรับการสื่อสารเป็นหมู่คณะนะครับก็จะใช้ในกรณีเราส่งจดหมายเวียนในองค์กรนะครับหรือว่าการส่งข้อมูลอีเมลหรือข่าวสารเป็นกลุ่มคณะนะครับโดยไม่ต้องมาจำอีเมลของบุคคลแต่ละบุคคลนะครับโดยการส่งไปที่อีเมลกลางนะครับก่อนอื่นเราก็คงมาดูลักษณะกลุ่มเมลนะครับว่ากลุ่มเมลคืออะไรนะครับกลุ่มเมลในที่นี้ก็คือชื่ออีเมลนะครับที่เป็นตัวแทนของกลุ่มในที่นี้อย่างเช่นตรงเนี้ยจะเป็นชื่ออีเมลของกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราจะส่งข้อมูลถึงกลุ่มเมลนะครับอย่างเช่นใครคนใดคนหนึ่งนะครับต้องการจะส่งเมลถึงกลุ่มนี้นะครับก็จำไว้เพียงแค่ชื่อกลุ่มนี้เพียงแค่นี้ก็พอหลังจากนั้นก็เมื่อยิงมาที่อีเมลนี้แล้วนะครับก็จะถูกส่งไปยังสมาชิกทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเองอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเมลแบบนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าผู้ที่จะส่งเนี่ยก็จำเพียงแค่ชื่อกลุ่มเท่านั้นเองนะครับวันชื่อกลุ่มก็ต้องสื่อความหมายสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นกลุ่มของอะไรนะครับโดยทั่วไปก็เป็นชื่อตัวแทนขององค์กรนั่นเองนะครับหรือกลุ่มที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เฉพาะนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับมันจะต้องมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับชื่อของกลุ่มเมลนะครับเป็นอีเมลที่ไม่มีเจ้าของบัญชีนั่นเองก็คือไม่มีใครล็อกอินเป็นชื่อกลุ่มเมลนี้ได้นะครับการตั้งชื่อกลุ่มเมลต้องสื่อความหมายนะครับตามที่อธิบายไปแล้วนะครับชื่อกลุ่มเมลต้องไม่ซ้ำกันในแต่ละคณะนะครับเพราะว่าเป็น identify นั่นเองนะครับใช้ตัวย่อของหน่วยงานก็ได้นะครับในการแทนชื่อของกลุ่มเมลนะครับในกรณีที่มีหน่วยงานย่อยนะครับเราจะไปมีการตั้งชื่อกลุ่มย่อตามลำดับชั้นของหน่วยงานเช่นหน่วยงาน CED นะครับอาจจะมีหน่วยงานย่อยเป็น Staff แล้วก็เป็น Student อย่างนี้นะครับก็จะแยกกลุ่มย่อยลงไปนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับคราวนี้กลไกของกลุ่มเมลที่ดีเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามองในแบบแรกนะครับถ้ามีคนส่งเมลเข้ามาแล้วก็ไม่มีการกันกรองนะครับเช่นใครก็ไม่รู้อยากจะส่งเมลเข้ามาอย่างเช่นเป็นบริษัทขายตรงบริษัทโฆษณาบริษัทประกันชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับรู้ชื่อของกลุ่มเมลนี้ขึ้นมาแล้วในนี้มีเมลมีสมาชิกสัก100-200คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่ออีเมลที่บริษัทขายประกันเขาชอบมากเลยเพราะว่าเมลเดียวสามารถที่จะโฆษณาขายสินค้าให้เขาได้ทีเป็นร้อยคนนะครับเพราะฉะนั้นชื่อเมลนี้ถ้าเราไม่กันกรองนะครับอย่างเช่นใครก็ไม่รู้อยากจะขายประกันนะครับก็จะส่งโฆษณาเข้ามาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับพอได้รับเมลแบบนี้บ่อยๆเข้าก็จะรู้สึกความรำคาญในอนาคตนะครับผู้ที่เป็นสมาชิกในเมลกลุ่มนี้ก็จะขอถอนตัวออกจากกลุ่มนี้โดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มลักษณะนี้ก็มีข้อดีแต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าชื่อเมลเหล่านี้ตกหล่นไปถึงผู้ที่ไม่หวังดีนะครับก็จะทำให้ข้อมูลข่าวสารกลายเป็นขยะพอเป็นขยะแล้วนะครับสมาชิกในกลุ่มก็ไม่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับหรือต้องการที่จะออกจากกลุ่มนี้ไปโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถสื่อสารถึงสมาชิกในกลุ่มได้ต่อไปเพราะฉะนั้นความที่เราต้องรักษากลุ่มเมลไว้ให้ได้นะครับจึงต้องมีกลไกนะครับกล่าวคือนะครับเวลาที่ใครต้องการที่จะส่งเมลเข้ามานะครับแล้วก็เป็นนอนเมมเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดีหรือไม่ดีนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการเซตโมเดเรเตอร์นะครับเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้คัดกรองก่อนนะครับเมื่อเขาส่งมาในขั้นตอนแรกแล้วถึงเมลนี้แล้วนะครับเมลนี้ก็จะส่งมาถึงผู้ที่ทำหน้าที่คัดกรองนะครับผู้ที่ทำหน้าที่คัดกรองก็จะทำการคัดกรองก่อนว่าข้อความที่ส่งมานั้นมีประโยชน์ต่อสมาชิกทั้งกลุ่มหรือไม่ถ้ามีประโยชน์ต่อสมาชิกทั้งกลุ่มนะครับมอดูเลเตอร์ก็จะทำหน้าที่อนุญาตนะครับส่วนถ้ามองแล้วไม่ดีนะครับจะทำให้กลุ่มเสียหายได้นะครับก็จะกดไม่อนุญาตนะครับหรือเพิกเฉยต่อข้อความเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคราวนี้ลักษณะของการเซตกลุ่มให้ได้แบบนี้เนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการเซตกลุ่มให้ได้แบบนี้กันนะครับคราวนี้เรามาที่ Google Group นะครับอันนี้เป็น Google Group ของผมนะครับวิธีการสร้างกลุ่มนะครับก็สร้างได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมขอสาธิตการสร้างกลุ่มแบบเบื้องต้นก่อนนะครับอย
อย่างเช่นเราต้องการจะสร้างกลุ่มขึ้นมานะครับนะเราตั้งชื่อขึ้นมาว่าเทสแล้วอยู่ในกลุ่มเทส1 2 3ก็ได้นะครับโอเคตัวนี้ก็ใส่คำอธิบายกลุ่มนะครับเลือกภาษานะครับอย่างเช่นของเราใช้ภาษาไทยส่วนใหญ่คราวนี้เป็น mailing list นะครับการเลือกกลุ่มตรงนี้นะครับคนที่จะสามารถดูกลุ่มดูข้อความดูท็อปิกในกลุ่มนี้ได้ก็ต้องเป็นสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นนะครับคนที่โพสต์ได้เราอนุญาตให้คนที่อยู่นอกองค์กรโพสต์ได้นะครับนะฮะหรือแม้แต่ถ้าเกิดอีเมลตัวนี้นะครับอีเมลตัวนี้เป็นอีเมลที่เราต้องการใช้ติดต่อสื่อสารจากคนข้างนอกมหาวิทยาลัยหรือนอกองค์กรเลยนะครับก็เลือกเป็นสาธารณะได้เลยนะครับส่วนใครที่สามารถจอยกลุ่มได้บ้างต้องเฉพาะคนที่เราแอดมินหรือเชิญเท่านั้นนะครับก็จะเลือกแค่นี้เพราะฉะนั้นนี่คือในการสร้างกลุ่มนะครับเราก็จะทำแบบนี้นะครับคราวนี้ผมอนุญาตไม่สร้างนะครับเพราะว่าผมมีกลุ่มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมมาดูในกลุ่มที่ผมตั้งขึ้นมาดีกว่านะครับอย่างเช่นกลุ่มที่ผมเลือกเป็นกลุ่ม CD Student แล้วกันนะครับอันนี้เป็นกลุ่มจริงนะครับก็เมื่อเราเป็นเจ้าของกลุ่มนะครับก็ให้เข้ามาที่จัดการนะครับเมื่อเข้ามาจัดการแล้วจะเห็นว่าผมมีสมาชิกอยู่เยอะมากในกลุ่มนี้มีสมาชิกอยู่ 3-400 คนนะครับคราวนี้เราจะเซตยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้เมื่อเราเคลียร์กลุ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็เซตตามที่เมื่อกี้บอกไปก็คือให้คนนอกสามารถโพสต์เข้ามาได้นะครับแต่เมื่อคนนอกโพสต์เข้ามาได้แล้วนะครับเราต้องมาเซตในเรื่องของmoderation นะครับนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราเซตให้คนนอกโพสต์ได้เราก็จะต้องบอกว่าการ moderation เนี่ยเราจะ moderateใครบ้างนะครับถ้าเราติ๊กออปชันนี้คือเรา moderate ทุกคนที่โพสต์ในกลุ่มนี้แม้แต่สมาชิกในกลุ่มที่โพสต์เข้ามาในกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ moderation หรือคัดกรองด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเรา moderate ข้อความที่ไม่ใช่สมาชิกโพสต์เข้ามาในกลุ่มเช่นเราเปิดกลุ่มให้คนทั่วไปคนทั่วโลกสามารถส่งมาที่เมลนี้ได้นะครับเราก็จะต้องmodulate นะครับก็เหมือนในภาพนี้นั่นเองนะครับคนที่เป็น non member นะครับส่งเข้ามาปุ๊บก็จะต้องผ่านการ modulate หรือการคัดกรองก่อนนะครับก็จะเป็นออปชันนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดผมติ๊กออปชันนี้ไปนะครับหมายความว่าสมาชิกทุกคนในนี้ถ้าจะโพสอะไรขึ้นมาก็ต้องผ่าน modulator ด้วยนะครับอันนี้คือแล้วแต่เราเซตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคัดกรองบุคคลภายนอกเซตออปชันนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเราคัดกรองบุคคลภายในด้วยก็เซตออปชันนี้เพิ่มนะครับแล้วก็เราก็ใส่ข้อความไปนิดนึงตอบกับผู้ที่โพสต์ข้อความเข้ามาในกลุ่มว่าเราจะขอตรวจสอบข้อความของคุณก่อนเข้ากลุ่มนี้นะครับเวลาที่เขาส่งเข้ามาเขาก็จะรู้เองว่าข้อความของเขาเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูว่าเราจะเซตให้ใครเป็นผู้ที่จะคัดกรองข้อความกลุ่มนี้ได้บ้างเราก็ต้องมาที่ member นะครับตอนนี้เบิร์นเราคลิกไปนะครับมีข้อความตอบกลับมานะครับให้ยืนยันคราวนี้เราก็จะมาเซตนะครับอันนี้พอเราติ๊กออปชันไปว่าทุกข้อความเราจะต้องคัดกรองก่อนเพราะฉะนั้นสมาชิกแต่ละคนที่เป็นกลุ่มในนี้นะครับส่งข้อความมาจะต้องถูกคัดกรองหมดทุกคนนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไปเซตแบบเฉพาะบุคคลภายนอกเข้ามานะครับอย่างเช่นผมเอาอันนี้ออกนะครับกดเซฟนะครับแล้วเมื่อเรามาดูเมมเบอร์นะครับจะเห็นว่าเมมเบอร์ทุกคนจะสามารถอนุญาตให้โพสต์ได้นะครับแต่บุคคลภายนอกส่งเข้ามาจะต้องถูกคัดกรองนะครับคราวนี้เวลาที่เราจะเซตให้ใครเป็นผู้ที่จะเป็นคนคัดกรองได้บ้างนะครับเราก็จะติ๊กเลือกคนนั้นนะครับคนที่จะทำหน้าที่คัดกรองได้บ้างมีใครบ้างนะครับก็จะมี1. เจ้าของกลุ่มนะครับที่จะสามารถคัดกรองได้ 2. สมาชิกระดับผู้ที่เป็นผู้จัดการกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญก็คือเมื่อเราต้องการให้ใครเป็นผู้คัดกรองกลุ่มนะครับคัดกรองข้อความเราจะต้องมาเซตแอคชั่นให้เขาให้กลายเป็นโอเนอร์หรือเมเนเจอร์นะครับเพียงเท่านี้นะครับคนนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการคัดกรองข้อความนั้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเซตให้เขาเป็น2 อย่างนี้นะครับอันอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยต้องเป็นเมเนเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเซตให้เขาปุ๊บคนนี้นะครับถ้าเราเซตนะครับ
ให้เป็นเมนเจอร์คนนี้ก็จะสามารถคัดกรองข้อความได้แล้วนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีผมคนเดียวที่คัดกรองข้อความได้นะครับนะฮะเหมือนถ้าเราเซตปุ๊บให้ SMDTC 58นะครับเป็นผู้คัดกรองได้ด้วยนะครับอ๋อโทษทีครับพอดีเราไปเซตให้กับไม่ใช่บุคคลนะครับมันเลยไม่ยอมให้เซตนะครับเราต้องแอดบุคคลเข้ามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในการเซตกลุ่มนะครับเราควรจะมีผู้คัดกรองอย่างน้อยสัก 2-3 คนนะครับโดยทั่วไปก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่งานสารบัญนั่นเองนะครับหรืองานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนั้นๆ นะครับแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบในหน้าที่นี้นะครับควรจะเป็นคนที่ผูกบัญชีนี้กับมือถือนะครับแล้วก็คัดกรองนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าอยู่ในมือถือก็จะมีข้อความป๊อปอัพมาแล้วก็คัดกรองได้ทันทีโดยการวิธีการคัดกรองก็คือถ้าตอบกลับนะครับโดยการรีพลายแค่นั้นเองนะครับมันก็จะคัดกรองก็จะเป็นการอนุญาตให้โพสต์เข้าในกลุ่มแต่ถ้าเกิดเราต้องไม่อนุญาตก็แค่เพิกเฉยนะครับก็คือแค่ไม่รีพลายแค่นั้นเองนะครับข้อความนั้นก็จะไม่ถูกส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับคราวนี้เรามาจะดูตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดสมมติในกลุ่มนะครับมีข้อความเข้ามานะครับก็จะเป็นลักษณะอยู่ใน pending message นะครับเพราะเวลาที่มีคนข้างนอกส่งเข้ามานะครับส่งเข้ามาในกลุ่มนะครับมีคนข้างนอกส่งเข้ามาในกลุ่มปุ๊บข้อความส่งถึง moderator นะครับแล้ว moderator นะครับได้รับอีเมลมามันก็อยู่ใน pending message นะครับเนื่องจากว่ากลุ่มนี้ผมยังไม่มีข้อความส่งเข้ามานะครับมันก็เลยไม่อยู่ใน pending message นะครับเมื่อมีข้อความอยู่ใน pending message แล้วนะครับเราก็แค่ติ๊กเลือกข้อความนั้นแล้วบอกอนุญาตนะครับกดตรงนี้ปุ๊บอนุญาตก็มันก็จะโพสต์เข้ากลุ่มได้แล้วอันนี้คือกรณีที่ทำที่หน้าเว็บนะครับโอเคนะครับจะเห็นว่าการสร้างกลุ่มนะครับที่แบบเอาบัญชีรายชื่อของสมาชิกของหน่วยงานมาอยู่ในกลุ่มเนี่ยมีข้อดีครับแต่ก็จะต้องมีวิธีการป้องกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความรำคาญของสมาชิกในกลุ่มและสุดท้ายก็จะถอนการเป็นสมาชิกออกจากกลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับการใช้ประโยชน์ใดๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างกลุ่มนะครับเพื่อการสื่อสารเป็นหมู่คณะนะครับในการทำงานเป็นกลุ่มขององค์กรนะครับ